ไอ้บีมจะไปขอห้องอินสยามป่ะพี่ถึงเวลาพวกเราแล้วแล้วทำไปรู้ป่ะจะเห็นแล้วนะแต่3คนนี้จะถ่ายรูปร่วมกันบีมอีซี่บิ๊กแล้วก็อินสยามถ้าใครเจอในโฮจิมินห์ตัวอันตรายเลยนะมันพร้อมจะไปถล่มโฮจิมินห์แล้วนะต้องบอกว่าทีมไทยเราตอนอยู่ในไทยเราลบกันเองเป็นอย่างเราลบกันเองแล้วแต่พอเราไปแข่งกับนานาชาติเนี่ยเราคือทีมตัวแทนประเทศไทยฉะนั้นเราก็อยากจะเชียร์ทุกทีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ผ่านมาเรามีอาถรรพ์คือเราไม่ได้แชมป์ในไทยแต่ที่เวียดนามเราได้แชมป์ติดกันมาหลายรอบแล้วครั้งนี้เราก็หวังว่าเราจะรักษาสถิตินั้นไว้ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นทั้ง5ทีมเนาะที่ปล่อยไลน์อัพมาแล้วแล้วก็หวังว่าทีมไทยสักทีมนึงนี่แหละจะได้แชมป์ฟูเซนนะครับก็เวลข้ามทาง DCMAX หลังจากที่มีเหตุการณ์โดนแบนผู้เล่นไป2ตำแหน่งนะครับออฟเลนกับโรมิงซึ่งออฟเลนเนี่ยก็มีเข้ามาแทนแล้วคือแอชซีซั่นนี้กลับมาใช้ชื่อแอชเอิร์ธผมเชื่อว่าเขาเช็คแล้วนะฟูเซนน่าจะต้องเช็คอย่างหนักแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเขาก็ยังป้องกันตัวเองเอาไว้ไอ้ที่ไปแข่ง AIC เนี่ยเขายังใส่โทนี่เป็นหนึ่งในไลน์อัพปุ๊บเนี่ยแปลว่าผมเชื่อว่าโทนี่เป็นตัวจริงเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าเป็นตัวจริงอ่ะเขาเข้าไปดับไม่ได้นะเพราะเขาใส่ชื่อเป็นผู้เล่นแล้วฉะนั้นถ้าดีซีแม็กลงเนี่ยโทนี่ไม่สามารถเข้าไปดับได้ผมเลยเชื่อว่าโทนี่น่าจะลงเป็นตัวหลักก่อนทางดีซีแม็กเนี่ยน่าจะสำรองอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะ okay. แต่เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าพอแข่งจริงเนี่ยอาจจะเป็นดีซีแม็กลงเลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงผมถามหน่อยฮะแอชเอิร์ธโอเคเข้าใจก็คือเท่าของโลกดีดีเดล่ะดีดีเดลเล่ล่ะก็เปลี่ยนชื่ออันนี้เรียกว่าเปลี่ยนชื่อแกงนักพากย์คิดสภาพนักพากย์ไปพากย์เนาะนักพากย์ไทยยังไม่ว่าคิดภาพนักพากย์เวียดนามกับไต้หวันดีๆเดินเลยล่ะแบบดีๆเดินเลยล่ะจิ๊ดกับปัดจิ๊ดกับดีๆเดินเลยล่ะโอ้โหคิดภาพก็หาแล้วคำว่าดีๆเดอร์มันเป็นคำที่ไวรัลในคอมมูนิตี้ของ ROV ในยุคช่วงหลังๆมาแล้วกันเนาะแต่จริงมันเป็นมุกมาจากพวกพี่หม่ำเท่งหน่งแหละดีๆเดอร์ดีๆเดอร์อย่า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 เดอร์มันเป็นการใช้ไอ้คำตัว D 2ตัวแล้วก็ DER อะไรเงี้ยมันเหมือนก็มันใช้กันอยู่นะตั้งแต่เป็นปอซ่ามันก็ผมไม่ผิดเริ่มเราก็มีพี่ซันมีตอนนี้เรามีกลุ่มชื่อ Dider RV อะไรสักอย่างอยู่นะพี่ซันนะครับพี่ซันบอกว่าอยากจะทำคอมมูนิตี้อีสปอร์ตที่ดูท็อกซิกน้อยกว่า DNA หน่อยอ่ะก็ต้องดูว่า Dider Ila เนี่ยจะเขาจะเรียกกันยังไงแล้วกันอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าในการแข่งจะเกิดอะไรขึ้นได้ว่านอกเหนือจากเรามันลุ้นฟอร์มแล้วต้องมาลุ้นกันออกเสียงชื่อนักแข่งด้วยเหรอชาร์กนะครับแน่นอนเป็นคราวนี้ชาร์กเป็นกัปตันละคราวนี้เหมือนไม่รู้เขามี IGL อีกหรือเปล่าตอนแรกเขามี IGL กับกัปตันโทนี่ลงเล่นเองแต่ไม่เอาตำแหน่งกัปตันด้วยนะ aggressive เมดตัวตึงของเรานะครับก็ยังคงประจำการในมิดเลน DC Max substitute นะครับทีมต่อมาครับทีมมหาชนอีกหนึ่งทีมครับผมประกาศแฟร์เวลไปแล้วเรียบร้อยเบคอนชามนะครับก็เรียกว่าแฟร์เวลน้องเดียวบี้ทำไมอ่ะก็บอกว่าเต๋ากลับไปประจำการตำแหน่งเดิมครับต้องบอกว่าเบคอนเป็นทีมที่ระบบของเขาเนี่ยเขาไม่ใช้ผู้เล่นสำรองแบบจริงจังก็คือสำรองก็คือเป็นแค่ชื่อแปะไว้ใส่ให้ครบอ่ะสมมุติกรณีแบบป่วยจริงๆหรืออุบัติเหตุหน้างานจริงๆถึงได้ลงอ่ะฉะนั้นด้วยความที่เขายังคงใช้ระบบเดิมอยู่ฉะนั้นพอเต๋ากลับสู่ตำแหน่งเดิมน้องเดียวที่ตำแหน่งชนกันก็เรียกว่าอ่ะคงต้องแยกย้ายกันก่อนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ารอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมานะเดียววี่โชว์ผลงานได้โดดเด่นแบบสุดๆมีข่าววงในของคุณบอกไปไหนตอนแรกอะผมนึกว่าจะไปฟูเซนแต่พอประกาศ DC Max มาปุ๊บอ้าวแปลว่าเดียววีไม่ได้ไปละต้องบอกว่าพอเต๋ากลับตำแหน่งเดิมน้องเดียวโชว์ฟอร์มได้ดีมากจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าเต๋าเองก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งนี้ที่โดดเด่นที่สุดละในลีกฉะนั้นน้องเดียวก็หลีกทางให้พี่เต๋ากลับคืนตำแหน่งเดิมส่วนน้องเดียวจะไปไหนต่อจะกลับไปเบคอนดรีมหรือว่าจะไปเจอทีมไหนที่เห็นพรสวรรค์ของน้องแล้วพาน้องเข้าไปแข่งขันต่อก็ต้องติดตามกันต่อไปนะต้องบอกว่าเดียววีของดีจริงหลายๆทีมอยากได้คนนี้เขาออกตัวว่าอยากได้เดียวมานานมากแล้วครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเบคอนทามเองอาจจะไม่ปล่อยหรือเปล่าพอด้วยความว่าถ้าน้องเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีพรสวรรค์ฝีมือดีการปล่อยไปให้คู่แข่งมันก็เหมือนการปล่อยมีดให้คู่แข่งเหมือนกันเดียววีไม่ไป FS ปอซ่าทำอะไรไว้อันนี้ก็ต้องดูอีกทีละกันเพราะว่าในเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วง APL ครั้งที่แล้วเนาะต้องดูว่าจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องเดียวฝีมือมากๆได้ทีมไหนได้ไปรับรองเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเดียวบอกพักแข่งก็ตอนก่อนรอบชิงเดียวยังบอกว่าไม่ได้ขึ้นแข่งอยู่เลยก็โอเคครั้งนี้จะพักจริงก็ได้แล้วเขาประกาศยังเขาได้ใครมาไมล่าไมล่าเจ้าหนุ่มไมล่าแน่นอนครับก็จากมีข่าวหลุดข่าวอะไรแล้วที่สำคัญที่ทุกคนประหลาดใจแบบไม่ต้องประหลาดใจทุกคนคิดว่าเป็นสายที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่ประกาศว่าไมล่าเข้าสู่เบ็กดีมตอนแรกเลยเขาบอกเข้าเบ็กดีมก่อนเขาต้องบอกว่าเบ็กดีมไม่เคยประกาศในเพจใหญ่คือเพจหลักไม่เคยประกาศไลน์อัพเบ็กดีมฉะนั้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เบคอนประกาศเวลคัมไมล่าทูเบ็กดีมทุกคนก็แบบเดี๋ยวก็มาชุดใหญ่ชัวร์เพราะว่าปกติชุดเล็กไม่เคยประกาศในเพจใหญ่อยู่แล้วซึ่งต้องบอก
อกว่าไลอัพเบคอนทามตอนนี้ไมร่าประจำตำแหน่งจังเกิลนะครับนอกนั้นตำแหน่งเดิมก็คือเต๋ากลับไปซัพพอร์ตเป็นกัปตันอีเล็กคิมเซนเซแล้วก็มาร์กี้เป็นตำแหน่งเดิมแล้วก็สำรองยังคงเป็นบุฟเฟ่คนเดิมผมบอกเลยคนที่ผมชอบที่สุดในเบคอนคือคิมเซนเซนะผมยังชอบน้องคิมนี่อาไมร่าเป็นอดีตผู้เล่น VCF ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่กับโค้ชไตรมาอู้น่าจะ 2-3 ปีได้เลยมั้งอยู่โค้ชไตรมาตลอดนะครับผมก็จนเขาน้องไปที่ ACT Esport แล้วก็มีประเด็นเรื่องที่ทำให้ไม่ได้เข้าแข่งโปรลีกไปตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าไมร่าเองเนี่ยประเด็นของทีมเบคอนก่อนละกันน้องไมร่ามีฝีมือแน่นอนแน่นอนโค้ชไตรปั้นมามีโอกาสแล้วตอนที่ AIC เราได้รองแชมป์ไมร่าก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ผมบอกว่าจะมีประเด็นที่ผมเรียกว่าไมร่าจะต้องปรับตัวนิดนึงละกันเพราะว่าตอนที่น้องไปเล่นเบคอนดรีมอ่ะน้องไปเล่นตำแหน่งมิดเลนอ๋อแต่มานี้ต้องมาเล่นป่าต้องกลับมาเล่นป่าคือเดิมทีไมร่าเล่นป่าแล้วหลังจากนั้นตอนที่ได้ป่าปุ๊บพอไปเบคดรีมเนี่ยเขาไปเล่นมิดเลนอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้ต้องกลับมาเล่นป่าก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันจะมีความต้องปรับตัวต้องอะไรแต่ผมเชื่อว่ามีเวลา1เดือนเนี่ยปรับตัวทันอันนี้ผมพูดแบบเอกฉันท์ไม่เถียงเลยนะทีมไหนหน้าตาดีที่สุดในโปลีบอกเลยเบคอนก็ต้องเบคอนแหละเท่าหน้าตาทุกคนแบบโดยเฉลี่ยนะดูดิเหมือนได้ไมล่ามานี่ก็เสริมความหล่อเออถ้าเอาทุกคนรวมกันเฉลี่ยก็ต้องเบคอนแหละเนาะต้องบอกว่าเบคอนเขาเป็นทีมที่ดูแลหน้าตานักกีฬาได้ดีมากๆบุฟเฟ่นี่เขาก็หน้าตาเหมือนซุปเปอร์จูเนียร์คนนึงที่แบบอวบๆหน่อยอะถ้าใครย้อนดูเบคอนก่อนที่จะเข้าสู่ยุคเบคอนแชมป์ติดกันเนาะไม่ได้ต่างกับทีมอื่นเท่าไหร่นะหมายถึงว่าไม่ได้ดูผ่องใสอลังการขนาดนี้แต่เหมือนพอเขาได้แชมป์ได้แล้วต่อมาแล้วเขาเริ่มมีการดูแลภาพลักษณ์ให้นักกีฬามีความเป็นแบบไอดอลมากให้นักกีฬาไปตัดผมมีตัดผมไปรักษาหน้าไปทำอะไรต่างๆดูบุคลิกภาพการแต่งตัวแต่งหน้าต่างๆก็ต้องดูกันว่าไมร่ามากับประจำตำแหน่งป่าคราวนี้บอกเลยว่ายืนตัวจริงแบบ 100% ละหลังจากที่น้องได้ไปอยู่ทีมต่างๆก็อยู่เป็นสำรองมาตลอดเลยเนี่ยได้เล่นตัวจริงแน่ๆในตำแหน่งน้องเดียวจะน้อยใจไหมผมมองว่าเขาคงไม่ได้น้อยใจหรอกถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลยังไงก็ต้องเข้าใจเพราะนักกีฬาทุกคนมีความโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมกับหน้าตาน่ารักนี่ไมล่าก็ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจน้องนะครับเนื่องจากน้องเนี่ยมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือเป็นตัวจริงแบบ 100% แน่ๆละหลังจากที่แบบเป็นตัวสำรองสลับกันลงมานานคาร์ลอนนะครับเป็นทีมสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโดนลักพาตัวไปแล้วเรียบร้อยทำไมคอนเทนต์นี้ถึงออกมาจากบทสัมภาษณ์ของดีภูมิแล้วกันต้องบอกว่าตั้งแต่ APL ที่ผ่านมาที่ทารอนโดนรีเวิร์สสวีปจาก GGL แล้วก็มาจนถึงตอนของโปลีที่ผลงานไม่ดีนักเนี่ยน้องบูมเป็นคนที่โดนเรียกว่าโซเชียลโจมตีค่อนข้างเยอะเป็นแพ้ไหมก็ส่วนหนึ่งแล้วกันเพราะผมมองว่าแน่นอนเวลาแพ้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าความผิดพลาดของคนหนึ่งคนในเกมนั้นอ่ะบางทีมันต้องรับผิดชอบร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งการตัดสินใจการคอลการคุยทุกอย่างมันเกิดขึ้นร่วมกันแต่ว่าผลที่ออกมามันทำให้มีบางคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเล่นแบบนี้วะแล้วก็กลายเป็นคนที่ถูกโจมตีมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนที่ผ่านมาน้องบูมเป็นคนที่โดนเยอะที่สุดครับก็เลยโดนอุ้มไปเรียบร้อยน้องก็ออกมาพูดในคลิปประมาณว่าเอ๊ะก็ขอพักสภาพจิตใจอะไรต่างๆผลงานไม่ดีจริงๆทัวร์โปรลีกซีซั่นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็สุขภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีด้วยครับเพราะโดนด่าเยอะซึ่งบอกจริงบูมคือถ้าสมมติอยากมาเจอน้องๆเพื่อนๆอยากมาคุยกันมาได้นะแคมป์เราไม่ติดอยู่แล้วถ้ากลับมาเยี่ยนี่คือคืนสู่เย้าเลยนะมานอนได้เนี่ยห้องเหลือเยอะเลยมานอนได้จริงๆมาเยี่ยมเพื่อนๆได้นะทารอนการละครเล่นโคตรเก่งทารอนทุกคนเข้าไปทารอนช่วงนี้เขาจะเน้นแบบเล่นเป็นพวกซีรีส์นิดนึงต้องบอกว่าน้องบูมเองเนี่ยด้วยความที่เขาโดนโจมตีเยอะและการจากบทสัมภาษณ์ก็คือขอพักก่อนซีซั่นหนึ่งยังไงซีซั่นหน้าถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็จะได้เห็นเขาเล่นต่อแหละครับแต่ไงผลเป็นยังไงเราก็คงต้องรอดูก่อนต่อไปครับทารอนเปิดตัวผู้เล่นใหม่ก็ได้แก่แคทซาตานนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อว่าเขาเป็นใครกันนะครับต้องบอกว่าแคทซาตานเนี่ยอยู่แก๊งเดียวกับน้องอิมมาก่อนอิมเนี่ยนะใช่เพราะถ้าดีเขาแคทซาตานใช่ไหมน้องอิมอ่ะชื่อเก่าเขาชื่อแคทมังกี้เป็นแก๊งแมวตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าแคทซาตานเป็นคนที่เกือบได้มาอยู่อีอารีน่าในยุคโอ้โหยุคโกลุอ่ะตัวโกลุเองโค้ชเราอยู่ในยุคนั้นเนาะเขารู้จักแคทซาตานดีแล้วเขาแบบสนใจฝีมือของแคทซาตานมากๆเขามีประสบการณ์การแข่งขันโมบ้ามือถือเยอะมากเขาเล่นเกมอะไรบ้างก็เริ่มต้นเขาเล่น RV นี่แหละเซมิโปเนาะอยู่ในยุคที่เจอกับเซมิโปแก๊งตามหาความฝันแก๊งอะไรพวกนั้นแต่ว่าพอไปปุ๊บเขามีการย้ายจักรวาลไปอยู่จักรวาลใหม่ของไวริฟไปเล่น LL ไวริฟอยู่พักหนึ่งไวริฟมันมีแข่งในไทยครับเขาก็เป็นตัวตึงไวริฟนะเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปๆของไวริฟเลยแหละตอนนั้นแต่ต้องบอกว่าการแข่งขันไวริฟมันก็ซาลงไปเนาะกระแสมันหายไปเขากลับมา RV อยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปอยู่อีกจักรวาลหนึ่งไปอยู่ HOK อยู่พักหนึ่งตอนนี้กลับมาละเรียกว่าประจำการเต็มที่กับ RV ต้องบอกว่าถ้านับประสบการณ์โมบ้าคนนี้เต็มมากโปเกมอนเขาไปลงยังเออผมเหลือโปเกมอนอยู่ไหนเดี๋ยวโปเกมอนอยู่ไหนแคทซาตานก็จะเข้ามาแทนดีบูมใช่ครับเรียกว่าเป็นตัวหลักที่ไปแทนดีบูมในส่วนการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น PAC ซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครสังเกตมีคนนึงที่ไม่ได้ไปนอกจากดีบูม
ใครโคด้านะครับคิมเอคิสเองก็ไม่ได้ไปที่เวียดนามเหมือนกันเนื่องจากว่าทางโคด้าเองเนื่องจากด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะคนเดียวด้วยการอยู่เวียดนามทั้งเดือนอย่างเงี้ยเหมือนครั้งนี้ผลที่บ้านเขาน่าจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เนี่ยคิดเองป่ะไม่เขาพิมพ์มาแล้วอันนี้คือออกมาของจริงมีหลักฐานเขาพูดเขาพูดเขาเองเหรอ NTNC เป็นคนพูดว่าที่บ้านไม่อยากที่บ้านไม่ให้ไปเพราะว่าไปอยู่ที่นู่นแล้วอยู่เป็นเดือนก็ผู้หญิงคนเดียวอ่ะอันนี้นี่มีคนบอกว่าโคด้าน่าจะมีติดสอบที่มหาลัยด้วยช่วงปลายปีสังเกตฮารอนมันจะมีชื่อไม่คุ้นโผล่มา2คน N... ซ้ายสุดกับขวาสุดพี่หนวด2คนนี้คือใครเอ็นสยามกับอีซี่บิ๊กซึ่งไม่เคยแบบใครวะอะไรอย่างนี้ใครไม่แปลกใจถ้าคุณไม่รู้จักนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นทีมงานของทารอนก็คือใส่ชื่อสำรองไว้อารมณ์เหมือนบุฟเฟ่อารมณ์เหมือนเหมือนบีมก็คือไหนๆก็ติดไปแล้วก็ใส่ภาพในโปสเตอร์หน่อยนี่คือทีมงานตะกล้องชัวร์เลยขอโทษนะไม่ได้ว่านะส่วนซ้ายคนขวานี่มีกลมหมดกลมมีแบนหมดแบนอ่ะบอกเลยเผื่อโซดาไม่ต้องด้วยน้ำแข็งไม่มีไม่เป็นไรอุ้ยสบายแล้วเอ็นสยามคือตกเย็นโพเพโพเพห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยไอเอ็นสยามกับไออีซี่บิ๊กเนี่ยเฮ้ยร้านไหนดีวะวันนี้เนี่ยน้องอะไรที่ผู้หญิงที่ไม่ได้ไปนะโคด้าถ้าสองคนนี้ไปยังไงก็ปลอดภัยผมบอกเลยมีบริการจะไปกลัวอะไรเจอไอสองคนที่ยืนโอเคนะอ่ะหยอกนะครับหยอกผมมองนะทางซ้ายเนี่ยตากล้องลุกตากล้องเลยสักๆเนี้ยทางขวาเนี่ยประมาณแบบเป็นโปรดิวเซอร์แล้วตัดต่อด้วยถูกต้องถูกต้องถูกต้องจริงไหมเนี่ยถูกต้องถูกต้องถูกต้องคุณรู้ด้วยเหรอผมเจอเขาที่กาลีน่าไงเขาถือกล้องแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าใช่ตากล้องหรือเปล่าแต่เขาถือกล้องอ่ะน่ะมีคุณซีเคพิมพ์มาละเขาใส่ชื่อเอาไว้เพื่อให้สามารถรับสิทธิพิเศษของในฐานะนักแข่งได้เช่นสมมติสิทธิในการเข้าพื้นที่ต่างๆห้องพักห้องพักอาหารการถ่ายทำหลังไมค์มันง่ายขึ้นเหมือนที่เราทำไมเราใส่น้องบีเมเนเจอร์เราไปไลฟ์อัพอ่ะจริงๆก็คือมีคนใหม่ไปแทนในฐานะมีหมูไอหมูไปด้วยในฐานะเมเนเจอร์แทนอ๋อนี่ไงเขาบอกใส่ชื่อคนตัดต่อกับตากล้องนี่คือคนตัดต่อตากล้องแต่ในบรรดาตรงนี้นะครับผมให้พี่หา iPod Pro พี่หาเจอไหม iPod Pro นี่ไงตอนแรกที่เขาเปิดไลน์อัพมาเลยนะiPod Pro อยู่ไหนวะ หาไม่เจอทำไมเขาเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรแล้วแบบดูหน้าเด็กๆน่ารักหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักน่ารักอันนี้ไม่เท่าไหร่ต้องดูอันนี้ด้วยไอ้รูปที่เป็นของทารอนนะในเพจทารอนเองแบบiPod Pro แทบไม่เจอก็บอกว่านี่คือทีมอื่นก็ทำไม่ใช่ทีมเราคนเดียวอย่างเราก็ทำทางของไฮราก็ทำนะครับเรียกว่าการเติมทีมงานเข้าไปนะครับอันนี้อิมมาบอกว่าแคสตานแข่ง LLPC มาก่อนด้วยแล้วก็มาเล่น RV พร้อมกับอิมในเวลา8คนนี้มีตัวสำรอง3คนนะมีตัวสำรอง1คนที่เป็นตัวรองจริงๆคือ KT ไงก็คือ KT นี้เนี่ย KT นี้ KT ไงเนี่ยอัตกรด่านกลางบอกว่าคิดว่า iPod Pro คือคนซ้ายงงไปสักตอนไหนพี่เอ็นสยามเนี่ยเหมือน iPod Pro ที่โตขึ้นส่วน iPod Pro ตัวนี้เหมือน iPod Pro ที่เด็กลงเป็นเวอร์ชันเด็กลงกับโตขึ้นโอเคก็เรียกได้ว่าทารอนนะครับเวลาอัพที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่มีอะไรให้พูดเยอะโอเคครับเราไปกันต่อดีกว่าไฮด้านะครับผมแน่นอนอยู่แล้วไฮด้าก็เยอะเหมือนกัน8คนเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะผมฮะใครมึงใครเนี่ยวินเซนเต้เนี่ยผมตากล้องผมเจออยู่ผมบอกเลยผมเจออยู่เจอเหมือนกันเจอเหมือนกันวิเซนเต้กับ TNP ยังเจอกันที่กาลีน่าแล้วแพ้มาแพ้ก็คือเจอนี่แหละเดินมาสวัสดีพี่ทายกันครับไอตอนไปเชียร์ที่หน้างานก็เจอการเขาก็แบบให้กำลังใจเยลีน่าอยู่นะครับ TNP นี่ก็น่าจะประมาณแบบเมเนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเมเนนั้น TNP อดีตโค้ชไฮด้าและโค้ช HOK อ๋อคนที่ตอนนั้นเคยมาเป็นโค้ชไฮด้าแป๊บนึงผมจำได้ละแต่ตอนนั้นเหมือนเขาไม่ได้ใช้ชื่อ TNP ป่ะไม่แน่ใจแต่โอเคคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันครับแต่ว่าอบูเจมไปด้วยนะครับงานนี้อบูเจมไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาน่าจะผู้ปกครองน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละน้องโคด้ายังเรียนอยู่ผมเพิ่งรู้ว่าเจใดชื่อเล่นชื่อ MJ อ๋อเหรอชื่อ MJ เหรอใช่แมรี่เจน MJ กับ PJ ผมรู้เพราะว่าเคยอยู่ทีมเดียวกันกับอายุมีแกนมีแกนถามมาเลดคิดเซเว่นเลดคิดเซเว่นเลดคิดเซเว่นกันมาก่อนตอนแรกมันก็พูดชื่อว่าพี่ผมเคยอยู่ทีมเดียวกับ MJ กับ PJ นะไอ้ PJ รู้จัก MJ นี่ใครวะMJ คือเจไดถูกไหม MJ คือเจไดแต่ว่าคงไปเข้าแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชื่อแหละเพราะถ้าชื่อ MJ PJ มันน่าจะดูแบบใกล้เคียงกันไปนิดนึงใช่เจไดใจดีนะครับผม PJ อายุ16วันอีสปอร์ตลงไว้น่าจะใช่นะครับ PJ เห็นตัวใหญ่ๆตั้งแต่เด็กมากอายุน้อยมาก PJ ใช่ใช่อายุน้อยน่าตาน่ารักมากใช่ซึ่งแน่นอนแล้วที่เหลือเหมือนเดิมอย่าบอกเหมือนเดิมก็มีวินเซนเต้กับเทียนพีไลน์อัพที่ลงแข่งขันจักรพรรดิกาเนซี PJ เจไดดานุไนนะครับก็เป็น5ตำแหน่งล็อกเหมือนเดิมส่วนแน่นอนอบูเจมก็ได้เป็นตัวสำรองในแง่ของการไปถ่ายรัก
อนเทนต์ต่างๆพี่ไอ้เจไดนี่ท่ามันน่ารักนะเจไดกับพีเจถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกของเจ้าของเลดคิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทั้งคู่เนี่ยใช่พีเจเลดคิดเซเว่นลูกเจ้าของเลดคิดเซเว่นใช่ครับแต่เอาจริงนะความจริงพอเราเห็นแบบนี้เนาะน่าเอาไอ้หมูที่ไปด้วยเนี่ยใส่ไปสำรองไปเลยคนก็ถามว่าใครเออน่าเอาไอ้หมูใส่ไปหน้าหมูได้อยู่นะแล้วก็เราให้มาถ่ายหน้าที่กันตำแหน่งอะไรอะไรอย่างงี้เราไป EA กันหน่อยทีมสุดท้ายของเรามาเรียบร้อยก็ไลน์อัพของเราตามนี้นะครับ6คนหลักเหมือนเดิมน้องแบงค์ SRY พี่จู้คิวคิวนิแกนแล้วก็น้องอิมส่วนบีมในฐานะเมเนเจอร์ก็ติดเป็นตัวสำรองไปด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้ามีใครมีปัญหาอะไรบีมลงสนามนะเด่นสุดของเราคือกล้ามพี่จู้นี่แหละ บอกเลยไม่ค่อยมีอะไรให้เซลหรืออิมไม่มีไปนะไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุยกับผู้ปกครองแล้วโอเคอันนี้ก็คุยได้แหละมันจบแล้วก็คือตอนแรกอิมเกือบไม่ได้ไปแล้วกันเพราะด้วยความเป็นนักเรียนอยู่แต่อยู่ทางบ้านอยากให้เรียนอยากให้อะไรอย่างงี้แต่ว่าจัดการคุยกับทั้งเรียนทั้งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วก็ไปด้วยกันได้นะครับอยากให้น้องๆเนี่ยได้ไปเก็บประสบการณ์จริงๆการไปดูบรรยากาศในการแข่งขันนานาชาติที่ต่างประเทศเนี่ยบรรยากาศมันต่างกับอยู่ในไทยแน่นอนอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วใช่ครับเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เถอะใช่ครับก็เรียกได้ว่าตัวของบีม MM ขวาสุดของเราเนี่ยจากเมเนเนาะตอนนี้เข้ามาเป็นตัวสำรองแล้วนี่เขามีดีกรีเทนเม็ดเขียวอันดับ33ของจันทบุรีเขาบอกให้มีดีกรีนิดนึงคนอื่นมีตัว S แต่ MM เป็นรูปตำแหน่งป่าเลยก็ต้องบอกว่าตำแหน่ง S นะครับเวลาเราใส่ substitute เวลาสมมติเราส่งชื่อกาลีน่าเนาะเราส่งได้2แบบคือส่งตำแหน่งเลยกับส่งว่าเป็นตัวสำรองซึ่งของอิมเนี่ยแน่นอนน้องก็จะไม่ได้ลงเป็นตัวหลักแต่ตำแหน่งน้องชัดเจนว่าเป็นป่าเราก็เลยส่งไปเลยว่าเป็นจังเกิลอีกคนที่ EA ใส่ชื่อตอนแรกใน IG คือใครหรอครับไอ้หมูครับเอามีใน IG ด้วยตอนแรกคือตอนแรกไอบีมันโพสต์แล้วใส่ชื่อหมูไปด้วยผมก็บอกใส่ทำไมไม่ได้อยู่ในรูปใส่ทำไมก็เลยบอกให้มันเอาออกเดี๋ยวคนสงสัยบีมกับน้องแบงค์เป็นอะไรกันนะครับน่าจะเป็นพี่น้องที่พัดภาคนะฮะไม่ได้เป็นอะไรกันคือไอบีมไม่ผมรู้เลยแต่เกิดเหตุการณ์อะไรครับไอบีมจะไปเคาะห้องเอ็นสยามแล้วทำไงรู้ป่ะป่าพี่ถึงเวลาพวกเราแล้วจะเห็นแล้วนะเดี๋ยว3คนนี้จะถ่ายรูปร่วมกันบีมอีซี่บิ๊กแล้วก็เอ็นสยามถ้าใครเจอในโฮจิมินห์3คนนี้เดินด้วยกันนะครับตัวอันตรายเลยนะมันผมบอกเลย3คนนี้ดิมันพร้อมจะไปถล่มโฮจิมินห์แล้วนะเผื่อว่าทางทารอนดูอยู่นะฮะแล้วอยากจะหาเพื่อนไปดิ้งเด้งอะไรเพิ่มเติมเรียกน้องบีมของเอลิน่าได้นะนี่คุณซาลาลินบอกว่าแค่เห็นกล้ามก็ฟอร์มแชมป์แล้วนี่เล่นกล้ามมายกช่วยนะครับพี่ชูโชว์กล้ามตลอดไปโอเคนี่ก็เรียกว่าเป็นทั้ง5ทีมเนาะที่ปล่อยไลน์อัพมาแล้วก็ยังไงอยากให้เป็นฟอร์มที่ดีของเอเนน่าแล้วกันก็ต้องบอกว่า AIC จะเริ่มวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการแข่งขัน1-1ก่อนทีมีคนถามเข้ามาเรื่อง1-1นะครับว่าเราจะส่งใครลงต้องบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวกาลีน่าจะเป็นคนเลือกเราไม่ได้เลือกฉะนั้นต้องดูแต่เชื่อว่ากาลีน่าน่าจะเลือก SRY นะเพราะว่าเขาคงอยากให้แบบ MVP ไปโชว์หรอมั้งเพราะล่าสุดเห็นว่ามีไหนริ้วแน่ๆแล้วคนหนึ่งโอเคครับก็ okay. ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์อีลีน่านะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย来